สวัสดีครับผมนี่เลยครับผมวันนี้นะครับช่วงท้ายรายการของเรานะครับเราก็จะทำการไลฟ์ช่วงบ่าย2โมงนะครับจนถึงเวลา 18:00 นนะครับแล้วก็วันนี้ได้เสร็จนะครับในการไลฟ์แล้วแต่อาหารของเรานะครับยังเหลือนะครับผมช่วงนี้นะครับก็อย่างที่เห็นนะครับผมเหลือเยอะเลยนะครับแต่นี่เลยครับผมแม่ควานก็ต้องให้น้องได้รับประทานนะครับเหมือนเดิมนะครับผม30ตะกร้ากันเลยนะครับวันนี้เงียบเงามากๆครับผมป่าช้าเรียกพี่กันเลยนะครับแต่ก็สู้กันต่อไปนะครับผมเพื่อให้น้องได้มีบ้านอยู่นะครับในเมื่อได้เข้ามาแล้วนะครับก็จะพยายามนะครับผมทำให้เต็มที่นะครับทุกๆคะแนนทุกๆตะกร้าเราจะทำให้เกิดประโยชน์แน่นอนนะครับแต่ก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับช่วงนี้อย่างที่เห็นครับสภาพอากาศตอนนี้ฝนตกตลอดนะครับอาจจะไม่มีความเคลื่อนไหวนะครับให้ทุกท่านได้รับชมนะครับสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าฝนตกนะครับก็ต้องรอดินนะครับต้องรอดินนะให้เล่นอ่ะต้องรอดินนะครับก่อนนะครับแล้วก็ยกต้นเสานะครับตามลำดับนะครับเราก็อยู่ตรงนี้นะครับผมฝนเล่นงานตลอดนะครับถ้าหนักเราก็ไปต่อไม่ได้นะครับอยู่ที่สภาพอากาศกันด้วยนะครับนี่เลยนะครับถึงจะตกมันนะครับแต่แม่ควานสามารถเข้าใกล้ได้นะครับผมนี่นะครับพอพรายสังคมนะครับเดี๋ยวส่วนที่เหลือนะครับให้แม่ควานจัดการนะครับก็ต้องป้อนให้น้องน้องให้หมดนะครับผมเก็บไว้ก็เน่าเสียนะครับผมเน่าเสียเพราะว่าผมจะหยุดหลายวันเหมือนกันนะครับผมไม่ต่ำกว่า2วันเลยนะครับผมแม่ควานก็เข้าได้นะครับแต่ไม่สามารถเข้าใกล้เหมือนแม่ควานนะครับก็ทำความสะอาดให้น้องนะครับจุดไฟก่อไฟนะครับให้น้องมุมนู้นนะครับผมเพราะว่ายุงนะครับยุงเยอะมากๆเราอาศัยกันอยู่ในป่านะครับที่ตรงนี้ก็ไม่ใช่ที่ของน้องด้วยนะครับเรามาอาศัยที่ของเขาอยู่นะครับเพราะว่าตรงนี้มีตอหม้อที่มั่นคงนะครับแล้วก็แข็งแรงนะครับยังไงก็ฝากทุกท่านด้วยกันแล้วกันนะครับผมโครงการนี้นะครับกับโครงการเร่งด่วนนะครับไม่คิดไม่ฝันว่าเราจะไม่คิดไม่ฝันว่าผมจะได้มาทำการไลฟ์นะครับช่วยน้องนะครับในเมื่อผมได้เข้ามาแล้วนะครับก็จะพยายามทำให้เต็มที่นะครับผมช่วยน้องจนกว่าจะได้มีบ้านอยู่นั่นเองนะครับนู่นนะครับผมชุดที่2มาแล้วครับผมเพราะว่าวันนี้เหลืออยู่30ตะกร้ากันเลยนะครับผมเยอะมากๆรอบเมาครับผมแม่ขวัญเมาเองเลยนะครับผมเก็บไว้ก็เน่าเสียครับผมเพราะว่าเราก็ทำแบบนี้หลายครั้งแล้วนะครับผมเพราะว่าพรุ่งนี้ผมก็ไม่ได้ไลฟ์ด้วยนะครับผมมีธุระแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับถือว่าพักเบรกกันไปในตัวนะครับผมน้องก็ยืนกินอย่างอร่อยกันเลยแหละครับที่ยืนอยู่ตรงนั้นทั้งน้ำมันทั้งขี้ตมขี้เลนนะครับไม่รู้ตอนกลางคืนเขาได้นอนหรือเปล่านะครับเยอะมากครับผม30ตะกร้าครับผมนะครับวันนี้นู่นนะครับเหลือนะครับฝานก็ทยอยให้ลูกชายได้กินเอาให้หมดไปเลยนะครับนู่นนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับผมขอบคุณไปยังผู้ใหญ่ใจดีนะครับทุกท่านนะครับที่ผ่านเข้ามาแล้วก็ร่วมสมทบทุนนะครับสร้างบ้านให้กับพ่อพายสังคมนะครับเราก็ทำการไลฟ์มาได้วันที่32นะครับผมหรือว่า1เดือนผ่านไปนะครับ1เดือนผ่านไปแล้วนะครับรอลุ้นรอติดตามรอรับชมนะครับว่าเราจะใช้เวลากันเนิ่นนานขนาดไหนกับโครงการนี้นะครับกับช่วงบรรยากาศตลาดวายนะครับผมตลาดวายหมดแล้วนะครับแต่ละตะกร้าใช้เวลากันเนิ่นนานนะครับงานนี้อย่างสวยครับผมแหลมเป็ดกันเลยเดี๋ยวใช้ดูด้านนี้ด้านหน้ายังไงก็ฝากทุกท่านด้วยก็แล้วกันนะครับผมกับโครงการนี้นะครับหาบ้านให้กับน้องนะครับน้องยังไม่มีบ้านนะครับผมอย่าลืมนะครับผมเข้ามาอุดหนุนอาหารน้องกันได้ครับผมคนละเล็กคนละหน่อยคนละนิดคนละน้อยก็ว่ากันไปนะครับผมละตะกร้า2ตะกร้าก็มีความหมายนะครับน้องจะเป็นช้างที่เก็บกินนะครับผมหมดเลยนะครับผมผมจะเรียกเขาว่าสอกินเกี้ยงไปแล้วครับผมตอนนี้แม้กระทั่งอาหารนะครับ
ถ้าเปื้อนนะครับเขาก็จะเอาไปล้างนะครับเขาจะมีอ่างของเขาอยู่ตรงนู้นนะครับเอามาล้างนะครับเพื่อจะกินได้นะครับผมน้ำมันนี้ออกเยอะครับผมออกอย่างเยอะเลยนะครับนี้ก็ตกได้ประมาณ30วันนะครับผมหรือว่า1เดือนเข้าไปแล้วนะครับผมสำหรับพ่อพายสังคมนะครับก่อนจะทำการไลฟ์นะครับผมก็มาทำความรู้จักน้องก่อนนะครับมาให้เขาหวัดดีแล้วก็โยนอาหารให้เขานะครับมีทรงผมหน้าม้านะครับผมจะบอกให้น้องมีผมหน้าม้านะครับแต่ไม่หนานะครับแต่ยาวยาวนั่นเลยครับผมทรงผมหน้าม้าเขานะครับเดี๋ยวรอดูเวลาเขาหันมาครับนั่นเลยฮะทรงผมหน้าม้านะครับแต่ถ้าหนานะครับนี่จะสวยงามมากนะครับผมดูขมับครับผมไหลออกนะครับก็รอลุ้นกันครับผมกับโครงการนี้นะครับจะเป็นเช่นไรจะใช้เวลาการเนิ่นนานขนาดไหนต้องรอติดตามรับชมเพราะว่าช่วงนี้ไม่เหมือนช่วงก่อนๆที่ผ่านมานะครับยิ่งนานเท่าไหร่ก็ยิ่งตลาดวายขึ้นไปเรื่อยๆนะครับวันนี้ก็มีผู้ใหญ่ใจดี2ท่านนะครับผมขอบคุณไปยังคุณแม่ลักกับคุณแม่นางนะครับผมทั้ง2ท่านด้วยนะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก็ต้องขอบคุณเพียงผู้ใหญ่ใจดีทุกๆท่านนะครับผมไม่ว่าจะหน้าใหม่หลังใหม่นะครับผมตั้งแต่วันแรกจนถึงบัดนี้นะครับผมขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ร่วมสมทบทุนนะครับสร้างบ้านให้กับพ่อพายสังคมนะครับรออย่างเดียวครับผมรอให้ฝนซานะครับให้ฝนซาปลายฝนก่อนนะครับเราถึงจะมีอัปเดตนะครับความคืบหน้าของน้องให้ทุกท่านได้รับชมแน่นอนนะครับพ่อควานก็ทำความสะอาดมุมนู้นแล้วก็จะก่อไฟอยู่มุมนู้นนะครับให้เขาอย่างน้อยนะครับเขาก็จะได้มีควันนะครับไล่แมลงนะครับในยามค่ำคืนนะครับตอนกลางคืนก็อยากจะมาเก็บภาพบรรยากาศให้ทุกท่านได้รับชมอยู่นะครับแต่มืดนะครับผมแล้วก็ไม่มีร่มด้วยนะครับเพราะว่าช่วงฝนตกนะครับก็แอบเป็นห่วงน้องเหมือนกันนะครับเพราะว่าฝนตกตลอดเลยครับทุกวันนี้นะครับธรรมดาแหละครับอย่างที่ผมบอกแล้วนะครับผมฝนไม่ตกแปลกครับผมแต่ฝนตกเนี่ยคือเรื่องปกติไม่ต้องห่วงนะครับผมเรื่องอาหารนะครับเก็บกินนะครับไม่มีเหลือนะครับสอกินเกลี้ยงอยู่แล้วสำหรับพ่อพายสังคมนะครับหลายท่านที่ดูในไลฟ์นะครับก็จะเห็นนะครับนี่ครับผมชุดที่3ตามมาครับผมนี่เลยนะครับเอาให้หมดครับผมเก็บไว้ก็เน่าเสียนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับดูครับเข้าหมด มีครูใส่ด้วยครับมีเป่าเสียงฮึใส่ครับใส่แม่ควันนะครับแต่ไม่ต้องห่วงนะครับเขาจะกลัวไม้เรียวแม่ควันนะครับไม้ไผ่นะครับกลัวไม้ไผ่เลี้ยงช้างไม่มีตะขอนะครับไม่มีมีดพกไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะครับผมมีแค่คาดกับไม้ไผ่นู่นแล้วครับผมกลับมาจากงานแห่นะครับประมาณวันที่16หรือ17ก็ยังไม่ทราบนะครับยังไม่แน่นอนเราจึงจะได้กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับพักบ้างครับผมพักบ้างพักไปในตัวนะครับนะครับเนี่ยหัวเชิดนะครับผมคุณดีขาแข้งนี้กล้ามเป็นมัดๆนะครับดูก็กินเนี่ยเป็นช้างที่รักสะอาดเหมือนกันนะครับผมรักสะอาดเพราะว่าผมก็สังเกตนะครับเวลากินนะครับเขาจะกินเกลี้ยงไม่มีเหลือนะครับอย่างที่ผมบอกครับผมสอกินเกลี้ยงนะครับผมพ่อพายสังคมสำหรับท่านใดมีอะไรสงสัยก็คอมเมนต์สอบถามกันได้นะครับผมหรือบางท่านอาจจะยังไม่รู้ยังไม่ทราบนะครับว่าน้องอยู่ตรงไหนนะครับน้องมีบ้านหรือยังนะครับน้องยังไม่มีบ้านนะครับตอนนี้ผมก็
กำลังนะครับหาคะแนนนะครับเพื่อจะสร้างบ้านให้กับน้องอยู่นะครับยังไงก็ฝากทุกท่านด้วยก็แล้วกันนะครับคนละเล็กคนละน้อยคนละนิดคนละหน่อยนะครับผมเพื่อสร้างบ้านให้กับครอบครัวสังคมนะครับมาหลังเขาครับผมต้องทำใจนะครับแต่ก็จะสู้ต่อไปนะครับผมเพื่อให้น้องได้มีบ้านอยู่แน่นอนนะครับสุดท้ายนี้นะครับผมขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับผมทุกคะแนนนะครับตรงไหนที่ผมอ่านตกหล่นไปนะครับก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยก็แล้วกันนะครับต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับไม่ว่าจะมาจากช่องทางไหนมาจาก FC ช่องไหนนะครับเราขอขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ร่วมสมทบทุนนะครับสร้างบ้านให้กับครอบครัวสังคมนะครับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมกลับมาเจอกันอีกทีก็ไม่วันที่16ก็17นะครับผมยังไงก็สู้กันต่อไปนะครับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ